ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 International Happy Health ใส่ใจในสุขภาพตามสัญญาที่เราบอกว่าวันนี้เราจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องการผ่าตัดรักษาเนื้องอกในสมองนะคะวันนี้เรามีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมระบบประสาทนายแพทย์มนตรีลักษ์สุวงศ์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับพอฟังว่าผ่าตัดสมองคุณหมอหัวใจมันตกลงไปตะตุ่มแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดมยาสลบก็ตามการผ่าตัดก็ตามตรงนี้เนี่ยทำให้การผ่าตัดปัจจุบันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลังผ่าตัดจะประสบความสำเร็จนะครับก็มีสูงขึ้นมากสูงขึ้นมากครับทีนี้การผ่าตัดเนื้องอกในสมองมีกี่วิธีครับคุณหมอครับคราวนี้การผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการผ่าตัดก็จะมีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดชนิดที่เราจะบอกว่าแผลผ่าตัดใหญ่นะครับหรือการผ่าตัดบางชนิดเนื้องอกบางชนิดเราอาจจะผ่าตัดแบบแผลเล็กนะฮะซึ่งตรงนี้ในทางการแพทย์เราเรียกเป็นศัพท์ทางวิชาการว่า minimal invasive นะฮะอันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงหรือบางครั้งเนี่ยปัจจุบันเราอาจจะใช้กล้องส่องก็อันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับเนื้องอกที่อาจจะอยู่ในโพรงสมองตรงนี้นะฮะทีนี้มันมีวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนไหมคุณหมอหรือว่ามันต้องแล้วแต่ว่าเนื้องอกชนิดไหนถึงจะเป็นวิธีนั้นครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเนื้องอกนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกถ้าเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะฮะเราสามารถเลาะออกได้หมดตรงนั้นก็โอกาสที่จะกลับคืนมาอีกก็น้อยลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดเนื้อร้ายที่มันกลับคืนมาได้อาจจะโตขึ้นมาได้จากเศษที่เหลืออยู่หลังผ่าตัดแล้วอาจจะตามด้วยการฉายรังสีนะฮะเพื่อที่จะทำให้เซลล์ส่วนที่เหลือเนี่ยตายไปหรือในบางรายอาจจะจำเป็นต้องให้ยาเคมีบำบัดเสริมเข้าไปก็มีครับดังนั้นเราก็สบายใจได้จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้รักษาให้ถูกรับประกันว่าคุณก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมทุกประการต้องขอขอบคุณมากๆนะคะคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ